รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับรายการก้าวไกลกรมวิชาการเกษตรครับเราพบกันทุกเช้าวันอาทิตย์แบบนี้วันหยุดสบายๆนะครับตีห้าจนถึงตีห้าครึ่งทางมอเตอร์ไนท์ทีวีครับคุณผู้ชมครับมีคำพูดติดปากใครต่อหลายคนนะครับอย่างพวกเราคนไทยนี่แหละเวลาทำอะไรง่ายๆประสบความสำเร็จนะฮะเราก็จะบอกว่าแหมมันเป็นเรื่องกล้วยๆหรือว่าง่ายเหมือนปลอกกล้วยเข้าปากนั่นเองครับเรื่องราวของเราในวันนี้ครับเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับกล้วยนั่นเองครับซึ่งประเทศไทยเราคนไทยอย่างเราเนี่ยนะครับก็ผูกพันรู้จักกับกล้วยมาช้านานแล้วนะครับในประเทศไทยเราก็ปลูกกันเยอะนะฮะแล้วก็นิยมในการรับประทานด้วยก็มีกล้วยหลายพันนะครับแต่ว่าเรื่องราวของเราในวันนี้เป็นเรื่องราวของกล้วยหอมทองครับจะเป็นอย่างไรน่าสนใจขนาดไหนไปติดตามเรื่องกล้วยแบบนี้กันเลยครับกล้วยหอมเป็นผลไม้เมืองร้อนครับที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพราคาก็ไม่แพงครับประเทศไทยสามารถปลูกกล้วยหอมได้ทั่วทุกภูมิภาคแต่ปัจจุบันครับแหล่งปลูกกล้วยหอมคุณภาพแหล่งใหญ่อยู่ที่จังหวัดปทุมธานีโดยส่งขายที่ตลาดกลางค้าส่งตลาดไทยและตลาด4มุมเมืองซึ่งกล้วยหอมที่บริโภคภายในประเทศมากกว่า 50% มาจากตลาดไทยแต่หากเป็นกล้วยหอมทองเพื่อการส่งออกแล้วก็ส่วนใหญ่ครับก็จะมาจากจังหวัดเพชรบุรีชุมพรสุราษฎร์ธานีซึ่งเป็นแหล่งที่ผลิตกล้วยหอมทองได้ดีทั้งรสชาติและก็ความหอมครับโดยมีการกำหนดมาตรฐานการส่งออกไว้ว่าต้องเป็นกล้วยหอมทองปลอดสารพิษห้ามฉีดพ่นสารเคมีเด็ดขาดและต้องรมควันฆ่าเชื้อทั้งหมดเลยครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ครับผมพาคุณผู้ชมเดินทางมากันที่จังหวัดเพชรบุรีนะครับซึ่งพื้นที่ตรงนี้นะครับเขาก็ปลูกกล้วยหอมทองกันมากเลยทีเดียวครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับเจ้าของสวนกันก่อนครับสวัสดีครับพี่ไพฑูรย์ครับสวัสดีครับพื้นที่ตรงนี้ก็ปลูกกล้วยหอมทองกันมากเลยครับนะครับเมื่อกี้ได้รับความรู้ใหม่นะครับเขาบอกว่าอย่างที่เพชรนี่ฮะคนเพชรเนี่ยเขาบอกว่าเรียกเป็นไร่ครับถูกต้องไม่ใช่เป็นสวนครับต้องแถวไหนที่เขาเรียกเป็นสวนฮะแถวแม่กองแถวดำเนินแถวนู้นจะเรียกสวนอ๋อนะครับคนเมืองเพชรเขาบอกว่าเรียกเป็นไร่เป็นไร่กล้วยนั่นเองเป็นไร่กล้วยนะครับอย่างพื้นที่ของพี่ไพฑูรย์นี่ปลูกมากขนาดไหนฮะผมปลูกประมาณเลยฮะผมมีอยู่ที่เขตนี้ประมาณ6ไร่กว่ากว่าแล้วก็ไปอยู่ทางตำบลยังยองอีก10กว่าไร่ฮะ10กว่าไร่ด้วยกันครับนะครับทำไมถึงตัดสินใจเลือกปลูกกล้วยหอมทองครับอ๋อ1คือตลาดเราขายให้กับสหกรณ์ส่งประเทศญี่ปุ่นเข้ามาตัดเองอะไรเองเรียบร้อยครับแล้วก็ราคาคงที่ครับไม่มีขึ้นลงเหมือนท้องตลาดเราจะได้ราคาใต้ตัวครับผมทราบว่าอย่างการที่เราทำกล้วยหอมทองส่งออกไปยังประเทศจีนแล้วก็ญี่ปุ่นแบบนี้นะฮะคือเราต้องปลอดจากสารเคมีด้วยแหละฮะครับถูกต้องฮะยังไงบ้างครับคือเราจะปลูกโดยไม่ใช้สารเคมีธรรมชาติล้วนๆเลยครับครับนะครับวิธีการปลูกมันยากไหมฮะโดยที่เราไม่จำเป็นต้องใช้เคมีเลยปลูกก็ไม่ยากหรอกฮะก็ปลูกแบบปลูกกล้วยธรรมดาอย่างแบบนี้ก็มีในส่วนของโรคและแมลงมา รบกวนใจไหมฮะก็มีมากแต่เราใช้วิธีการสมมติว่าพอมีความชื้นมากครับจะเกิดเชื้อราเราก็ใช้ตัดแต่งใบให้โปร่งพอโปร่งแล้วเชื้อราก็จะไม่ค่อยมาทำร้ายนะครับอย่างกล้วยของพี่ไพฑูรย์ก็คือส่งออกไปยังต่างประเทศนะฮะก็ทำไมถึงได้ติดต่อซื้อขายกันระหว่างประเทศเรากับต่างประเทศได้ฮะมีที่มาที่ไปยังไงฮะก็ทางสหกรณ์เขาเป็นผู้ติดต่อกับ
กับทางประเทศญี่ปุ่นเราเป็นลูกค้าของสหกรณ์การเกษตรบ้านลาดอ๋อครับผมอย่างที่บอกว่าเราจะตัดส่งออกไปยังต่างประเทศนะครับมันก็ต้องมีช่วงอายุของการตัดด้วยสิฮะเพราะว่ามันรอให้สุกไม่ได้ครับกล้วยนี้เขาจะตัดสมมุติว่ายังตัดปีเนี่ยจะประมาณ65วันสหกรณ์ก็จะมาตัดแล้วแล้วเขาจะมีการมาตรวจแปลงเรื่อยๆอะไรมาดูเรื่อยๆนี่แสดงว่าเกษตรกรผู้ปลูกนี้คือเรามีหน้าที่ปลูกอย่างเดียวปลูกกับดูแลรักษาปลูกกับดูแลรักษาพอได้ระยะเวลาต่างๆก็คงต้องทางสหกรณ์นี่แหละครับครับคุณสหกรณ์เขาจะมาติดตามมาไล่ตรวจแปลงตลอดเวลาเลยครับครับแล้วก็ให้มีสมาชิกแล้วเนี่ยจะต้องทำรายงานส่งให้สหกรณ์ว่าเราปลูกพอปลูกแล้วเราใส่ปุ๋ยแล้วกำจัดวัชพืชวันที่เท่าไรอะไรเนี่ย1เดือนแล้วจะส่งใบรายงานให้เขา1ครั้งนะครับก็ถือว่าสะดวกสบายเหมือนกันในการดูแลในส่วนของกล้วยหอมทองแบบนี้นะครับท่านผู้ชมครับนี่แหละครับเรื่องกล้วยๆนะครับที่เรานำเสนอในวันนี้นั่นเองครับวันนี้ครับขอบพระคุณพี่ไพฑูรย์มากครับขอบคุณครับคุณผู้ชมครับอย่างที่ผมได้พูดคุยกับพี่ไพฑูรย์ไว้นะครับว่าเขามีการรวมกลุ่มกันสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยหอมทองนะครับแล้วก็มีการติดต่อกันนะครับระหว่างกลุ่มเกษตรกรกลุ่มของสหกรณ์นะครับรวมถึงผู้ประกอบการด้วยเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับทั้งสองเจ้านี้กันนะครับว่าความนิยมความต้องการของตลาดนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างครับประชุมกันเลยครับจริงๆของสหกรณ์เกษตรบ้านลาดมีสมาชิกทั้งหมดจริงๆ 8,000แต่ว่าที่ปลูกกล้วยหอมจริงๆเนี่ยประมาณ600คนสมาชิกจะดูแลมีการจดบันทึกที่แปลงเรียบร้อยตั้งขั้นตอนปลูกจนถึงเก็บเกี่ยวเนี่ยหลังจากนั้นเสร็จปั๊บจะเป็นหน้าที่ของสหกรณ์ที่เข้าไปควบคุมเรื่องของคุณภาพตรงนี้เพราะว่าเราป้องกันการที่จะไปตัดจากแปลงที่ไม่เข้าร่วมโครงการก็มาถึงที่สหกรณ์เรียบร้อยเราก็ทำการคัดแยกนะโดยการล้างน้ำเปล่าต่างๆเนี่ยนะคัดคุณภาพเสร็จเรียบร้อยอันไหนที่ส่งออกได้อันไหนที่ตกเกรดเนี่ยเราก็คัดแยกออกไปเสร็จปั๊บเราก็ผ่านไปยังบริษัทแพนแปซิฟิกนะเพื่อไปที่ทางเรือนะเราส่งไปทางต่างประเทศในทางเรือจากท่าเรือคลองเตยไปประเทศญี่ปุ่นเนี่ยก็ใช้ระยะเวลาประมาณสัก13วันถึงที่นู่นเสร็จปั๊บเราจะบ่มอีกประมาณสัก3วันไปศูนย์กระจายสินค้าอีก4วันประมาณสัก20วันผู้บริโภคก็จะได้รับประทานกล้วยของเราแต่ว่ามันก็ไม่เพียงพอนะที่เราส่งอยู่ก็กำลังเพิ่มนะพื้นที่ในการผลิตอยู่ก็เชิญสมาชิกเข้าร่วมโครงการเพิ่มมากขึ้นคนญี่ปุ่นเนี่ยนะครับเป็นคนที่ชอบทานกล้วยหอมมากก็ปีนึงนี่ก็บริโภคกล้วยโดยประมาณก็1ล้านตันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตลาดกล้วยหอมของประเทศญี่ปุ่นนี่ก็ค่อนข้างใหญ่นะครับส่วนของประเทศไทยเนี่ยเราก็ส่งออกกล้วยหอมไปยังประเทศญี่ปุ่นปีนึงนี่ก็ประมาณ 2,000 ตันนะครับก็ยังไม่มากเพราะฉะนั้นเนี่ยศักยภาพของตลาดค่อนข้างจะเยอะนะครับก็น่าจะมีโอกาสที่จะขยายได้ในขณะที่พื้นที่ปลูกในประเทศไทยโดยส่วนใหญ่ก็อยู่แถวเพชรบุรีแล้วก็แถวปทุมธานีโดยส่วนใหญ่นะครับเท่าที่ผมทำการส่งออกกับลูกค้าญี่ปุ่นนะฮะเราต้องการกล้วยหอมจากไทยที่เป็นกล้วยปลอดสารเคมีเพราะฉะนั้นเนี่ยระหว่างการปลูกตั้งแต่การปลูกจนถึงเก็บเกี่ยวแล้วก็หลังการเก็บเกี่ยวด้วยนะครับเขาห้ามใช้สารเคมีทุกชนิดทางบริษัทเราก็จะทำการส่งออกทุกอาทิตย์นะครับอาทิตย์ละสองวันโดยเฉลี่ยนะครับขั้นตอนสำคัญก็คือหนึ่งก็คือต้นเต็งหวีนะครับหัวกล้วยหวีเนี่ยจะต้องคว้านนะครับถ้าหากว่าไม่คว้านเนี่ยจะมีโอกาสที่จะเน่าเสียสูงแล้วก็ล้างให้สะอาดแล้วก็ทำให้แห้งแล้วก็บรรจุกล่องเรื่องของคุณภาพของผลผลิตที่เจออยู่ทุกวันนี้ส่วนหนึ่งก็คือกล้วยของเพชรบุรีที่เราซื้ออยู่นะครับก็หนึ่งก็คือกล้วยหัวแตกแล้วก็เรื่องของขั้วเน่าขั้วเน่าก็คืออาการที่เกิดขึ้นที่ญี่ปุ่นปลายทางพอไปถึงที่นั่นกล้วยมันจะขึ้นหลาแล้วก็เน่าสีดำนะครับเน่าดำไปเลยนี่ก็คือปัญหาหนึ่งที่เรายังไม่สามารถที่จะแก้ไขได้เพราะว่าระหว่างการผลิตแล้วก็การแพ็คกิ้งทุกขั้นตอนเนี่ยเราไม่สามารถที่จะใช้สารเคมีได้ถ้าหากว่าหน่วยงานราชการโดยเฉพาะที่เป็นหน่วยงานทางวิชาการนะครับเข้ามาช่วยเนี่ยก็น่าจะทำให้แก้ปัญหาของเกษตรกรได้เยอะเลยนะครับคุณผู้ชมครับได้ทราบปัญหาจากเกษตรกรและผู้ประกอบการกันแล้วนะครับในเรื่องของการส่งออกกล้วยหอมทองไปยังต่างประเทศนั่นก็คือปัญหาโรคขั้วหวีเน่าในกล้วยหอมทองนั่นเองครับเห็นแบบนี้แล้วทางกรมวิชาการเกษตรเขาก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับยังคงเดินหน้าในเรื่องของผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาแก้ไขปัญหาดังกล่าวนี้นี่เองครับซึ่งเขามีผลงานวิจัยนะครับที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นประจำปี2553ประเภทงานวิจัยพื้นฐานเป็นเครื่องการันตีครับเขามีแนวทางในการแก้ไขปัญหาอย่างไร
ไรไปชมกันเลยครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ครับผมพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่สำนักวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตรกรมวิชาการเกษตรครับซึ่งที่นี่ครับเขาคิดค้นแล้วก็วิจัยนะครับในเรื่องของการแก้ไขปัญหาโรคขั้วหวีเน่าในกล้วยหอมทองจะเป็นยังไงด้านในเลยครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ครับผมพาคุณผู้ชมครับมาอยู่ในห้องที่เขามีการทดลองกันนะครับอยู่กับอาจารย์บุญยวดีจิรวุฒิครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะอาจารย์ครับผมถามก่อนเลยครับเริ่มต้นความสำคัญของกล้วยหอมทองเนี่ยนะฮะจริงๆแล้วประเทศไทยของเรามันมีกล้วยหอมหลายพันหรือว่ายังไงฮะคือก็มีหลายพันอยู่นะคะแต่กล้วยหอมทองเนี่ยจะมีลักษณะที่ผิวสีเหลืองสวยแล้วก็ผิวเนียนหอมแล้วก็หวานด้วยค่ะนอกจากนี้ก็ผลเนี้ยยังจะเรียงตัวเป็นระเบียบในขั้วในหวีอีกด้วยค่ะทำให้เป็นที่นิยมของกลุ่มผู้บริโภคในต่างประเทศครับอย่างที่อาจารย์บอกว่ามันเป็นสีเหลืองทองใช่ค่ะนะฮะก็คือว่าจริงๆแล้วอย่างกล้วยปกติคือมันจะเหลืองแต่ว่าไม่เหลืองนวลๆทองๆแบบนี้ใช่เป็นที่นิยมสำหรับต่างประเทศด้วยใช่ค่ะปลูกมากในแถบไหนครับบ้านเราปลูกได้ทุกภูมิภาคของประเทศนะคะแต่ว่าที่พบกันก็จะมีเพชรบุรีครับนะคะปทุมธานีสุราษฎร์ธานีชุมพรเนี่ยค่ะซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็ได้มีเห็นว่ามีทางปลูกทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้วยนะฮะแสดงว่าสามารถปลูกได้ทั่วประเทศเลยใช่ค่ะปลูกง่ายนะครับอาจารย์ครับปลูกง่ายค่ะกล้วยอย่างที่บอกนะกล้วยอย่างนี้นะปลูกง่ายนั่นเองครับกล้วยนะครับแล้วปัจจุบันนี้สามารถปลูกได้ทั่วในพื้นที่ทั่วประเทศของเรานั่นเองค่ะอย่างที่อาจารย์บอกว่าต่างประเทศเนี่ยเขาก็นิยมกันสำหรับกล้วยหอมทองเราค่ะนะครับมีการส่งออกไปต่างประเทศเยอะไหมฮะส่งออกต่างประเทศนะคะซึ่งก็มีการส่งออกมานานแล้วในประเทศญี่ปุ่นนะคะแล้วก็ปัจจุบันก็จะมีจีนที่เป็นตลาดใหม่ของเราที่เป็นตลาดใหญ่ด้วยนอกจากนี้ก็มีตลาดใหม่ๆก็จะมีลาวสิงคโปร์อีกด้วยค่ะครับอาจารย์ครับแบบนี้การส่งออกต่างๆแบบนี้มันมีปัญหาอะไรไหมฮะคือกล้วยหอมทองนี่นะคะมันอ่อนแอต่อโรคขั้วหวีเน่าอย่างโรคขั้วหวีเน่านี่นะฮะจริงๆแล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไงฮะมันก็เกิดจากการเข้าทำลายของเชื้อรานะคะอาการเริ่มแรกของมันเนี่ยก็จะเป็นจุดๆสีดำก่อนครับหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะเน่าลามไปทั้งขั้วเลย มันก็แล้วแต่ชนิดเชื้อราที่เข้านะคะถ้าเกิดรุนแรงเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันก็จะเข้าไปถึงขั้วผลด้วยแล้วก็ทำให้ผลหลุดร่วงออกมาเราไปดูตัวอย่างกันดีไหมคะมีด้วยนะฮะเรามาดูตัวอย่างกันครับอย่างอาการของเขานะครับอันนี้เป็นหน้าตาที่โอ้โหมีชื่อศัพท์ทางวิทยาศาสตร์ด้วยฮะอันนี้คืออะไรครับอันนี้คือเป็นลักษณะอาการที่รุนแรงนะคะซึ่งเกิดจากเชื้อราราซิโอดิพเดียทิโอเมจะเห็นว่ามันเน่าแล้วก็ลามไปถึงของพวกผลด้วยนะคะแล้วก็จะมีเส้นใยบ้างก็จะทำให้ผลเนี้ยมันหลุดร่วงจะออกจากหวีด้วยค่ะอันนี้จะเป็นลักษณะของเชื้อราที่แสดงอาการรุนแรงนี่ก็จะเป็นลักษณะที่เราแยกเชื้อมาจากที่เนื้อเยื่อที่เป็นตรงบริเวณขั้วนะคะนี่ก็จะเห็นชิ้นของกล้วยนะคะเนื้อเยื่อกล้วยนี่ก็จะเป็นลักษณะเชื้อราต่างๆนะคะแล้วแบบนี้ทางกรมวิชาการเกษตรมีแนวทางในการแก้ไขปัญหานี้อย่างไรบ้างอาจารย์ครับเราก็พยายามที่จะศึกษานะคะว่าจะไม่ใช้สารเคมีที่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคแล้วก็ผู้ผลิตอะค่ะก็เลยหันมาลองดูสารปลอดภัยที่ลองควบคุมโรคที่ขั้วหวีเน่าดูอะค่ะว่าก็คิดว่าได้ผลดีในระดับนึงทีเดียวค่ะครับผมคือเราต้องนำสารนี้มาเคลือบไว้หรือว่ายังไงมาชุบหรือยังไงไม่ค่ะก็มาทำเป็นสารละลายแล้วก็เอาหวีกล้วยเนี่ยค่ะไปจุ่มในน้ำประมาณ5นาทีแล้วก็เอาขึ้นมาผึ่งมันยากไหมฮะขั้นตอนไม่ยากเลยค่ะกล้วยอีกแล้วใช่ไหมใช่ค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันที่อาจารย์บอกกล้วยเป็นยังไงมาเลยครับมาขั้นแรกนะคะเราก็จะแบ่งกล้วยเป็นหวีย่อยๆก่อนนะคะแต่ว่าก็อยากให้ระวังนิดนึงมีดที่ใช้ในการแบ่งนี่นะคะก็ควรจะมีการเช็ดด้วยแอลกอฮอล์เพื่อทำการฆ่าเชื้อระวังการปนเปื้อนระหว่างหวีต่อหวีนะคะหลังจากนั้นเราก็ไปล้างในน้ำสะอาดนะคะแล้วก็ผึ่งจนแห้งแล้วเราถึงจะมาชุบสารที่เราว่าสารปลอดภัยเพื่อควบคุมโรคพวกหวีเน่าต่อไปค่ะสารแรกที่เราทดสอบและได้ผลนะคะก็คือโพแทสเซียมซอร์เบตนะคะซึ่งเป็นวัตถุการเสียในอาหาร มันจะยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์นะคะเชื้อราแบคทีเรียแล้วก็ยีสต์ซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นวัตถุการเสียที่อยู่ที่เขาใช้ในอาหารประเภทเนยแข็งเครื่องดื่มขนมอบซึ่งใช้อยู่ปกติอยู่แล้วครับผมค่ะส่วนตัวต่อไปนะคะก็จะเป็นกรดออกซาลิก
คือกรดออกซาลิกนี่ก็มันก็จะเป็นกรดอินทรีย์นะคะซึ่งปกติแล้วมันก็อยู่ในพืชผักผลไม้ทั่วไปเราใช้ในอะไรฮะออกซาลิกเนี่ยก็ใช้หลายอย่างค่ะอันนี้ก็เป็นสารแต่ว่าที่เราบอกว่าออกซาลิกปลอดภัยเนี่ยเพราะมันเป็นกรดอินทรีย์ที่อยู่ในพืชผักผลไม้อยู่แล้วมันเป็นอินทรีย์อยู่แล้วใช่มันอยู่ในก็จะมีพวกผักโขมเนี่ยจะมีเยอะหน่อยถ้าเป็นผลไม้ก็จะมีสับปะรดกล้วยไข่ที่มีกรดพวกนี้เยอะครับผมนะคะซึ่งมันไม่เป็นอันตรายแล้วมันมีกรดอยู่ในตัวของพวกเขาอยู่แล้วใช่ไหมใช่ค่ะมันเป็นสารที่ธรรมชาติอยู่แล้วครับครับสารสุดท้ายนะคะที่เรานำมาใช้ว่าเป็นสารปลอดภัยนี่ก็คือซาลิซิลิกแอซิดกรดซาลิซิลิกนะคะซึ่งเคยได้ยินไหมคะที่เขาเรียก BHA ทางการแพทย์ก็ใช้นะคะเป็นที่ใช้บำรุงผิวพรรณอะไรบ้างใช่ค่ะที่ลอกหน้าผัดเซลล์ผิวอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเขาก็ใช้ในการทางการแพทย์อยู่แล้วก็เป็นสารที่ปลอดขออนุญาตจุ่มเลยได้ไหมฮะหน้าผมก็ได้ออกมาใสอันนี้คงไม่เหมาะมั้งคะเราทำกล้วยดีกว่านะครับต้องผสมของเราคือน้ำเปล่าด้วยอันน้ำเปล่านี่เราทำเป็นตัวเปรียบเทียบค่ะว่าถ้าเราไม่ใช้สารเลยเนี่ยมันจะมีความแตกต่างกันไหมนี่แสดงว่าเราก็สามารถใช้กล้วยหอมทองเนี่ยกับสารไหนก็ได้ใช่ค่ะแล้วแต่ที่ทำการวิจัยมาแล้วว่า3สารนี่แหละใช้ปริมาณเท่านี้อย่างโพแทสเซียมซอร์เบตนี่ใช้500มิลลิกรัมต่อลิตรนะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็กรดออกซาลิก100มิลลิกรัมต่อลิตรแล้วก็ซาลิซิลิกเนี่ย250มิลลิกรัมต่อลิตรนี่คือปริมาณที่ทำการวิจัยมาแล้วว่าเหมาะสมที่สุดนั่นเองใช่ค่ะนะครับนะยังผลการทดลองวิจัยที่อาจารย์ได้ทำการวิจัยนี่นะฮะผลเป็นยังไงบ้างล่าสุดนี่ฮะก็มาชมตัวอย่างดีไหมคะนี่คือเป็นการจุ่มน้ำแบบธรรมดาใช่ค่ะ ใช่ไหมฮะมันก็จะมีอาการของโรคบ้างครับนะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นโพแทสเซียมซอร์เบต500มิลลิกรัมต่อลิตรนะคะก็จะพบว่ามีสามารถจะยับยั้งการเกิดโรคได้ครับนะคะแล้วก็ส่วนนี้ก็เป็นออกซาลิกแอซิดกรดออกซาลิกนะคะที่100มิลลิกรัมต่อลิตรกล้วยหอมชุดนี้ก็จะเป็นกรดซาลิซิลิก250มิลลิกรัมต่อลิตรค่ะครับผมจะสังเกตว่าสามารถเนี่ยดูก็รู้เลยฮะความแตกต่างเป็นอย่างไรก็คือสามารถป้องกันได้จริงๆไม่เกิดขึ้นจริงๆครับอาจารย์ครับค่ะแล้วปัจจุบันนี้มีเกษตรกรได้ทดลองวิธีการแบบนี้แล้วหรือยังเพิ่งเริ่มทำวิจัยเสร็จนะคะแล้วก็เพิ่งเผยแพร่ออกไปในระยะเวลาหนึ่งแค่นั้นเองครับมีแปลงทดลองไหมฮะอ๋อยังค่ะยังนะครับคือกำลังจะเผยแพร่ต่อไปให้กับเกษตรกรนั่นเองใช่ค่ะนะครับความคาดหวังต่อไปนะครับหลังจากที่ผลงานวิจัยชิ้นนี้ออกไปแล้วเป็นยังไงบ้างครับก็คิดว่าอยากจะพัฒนาให้สามารถที่จะควบคุมโรคให้ดีกว่านี้ขึ้นไปอีกนะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยก็อยากจะแนะนำว่าการดูแลตั้งแต่แปลงปลูกเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญครับถ้าเกิดเรามีเชื้อที่ปนเปื้อนมาน้อยเนี่ยมันก็จะทำให้ประสิทธิภาพในการควบคุมโรคได้ดีขึ้นในทุกขั้นตอนนะคะมีความสำคัญหมดเลยคือความสำคัญครับอาจารย์ครับคือไม่ใช่เพียงแค่อย่างที่อาจารย์บอกนะครับนำมาชุบอะไรแบบนี้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเชื้อรานะครับจริงแล้วน่าจะใส่ใจตั้งแต่ขั้นตอนของการปลูกตั้งแต่เริ่มต้นเลยใช่ค่ะอาจารย์ครับสำหรับใครที่สนใจไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรนะครับหรือว่าผู้ประกอบการจะสามารถหาข้อมูลความรู้ดีๆแบบนี้ได้จากที่ไหนบ้างครับก็สามารถที่จะค้นได้ทางอินเทอร์เน็ตนะคะก็คีย์คำว่ากล้วยหอมทองโรคพวกหวีเน่าแล้วก็สารปลอดภัยนะคะก็จะพบรายงานผลงานวิจัยเรื่องเต็มนะคะคีย์เข้าไปคำว่ากล้วยหอมทองแค่นี้เองพิมพ์ภาษาไทยนี่แหละฮะกล้วยหอมทองโรคพวกหวีเน่าโรคพวกหวีเน่าง่ายๆนั่นเองครับถ้าอยากจะฝากถึงพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยหอมทองนะฮะก็อยากจะฝากไว้นิดนึงนะคะว่าสิ่งจำเป็นเนี่ยก็คือเราต้องดูแลตั้งแต่ในระยะแปลงปลูกนะคะคือต้องมีการจัดการที่ดีถ้าเราเห็นมีเศษซากพืชหรือเศษซากกล้วยที่เป็นโรคเราก็ควรจะนำออกจากแปลงปลูกนะคะเพื่อลดการปนเปื้อนของเชื้อราค่ะครับผมนะฮะอย่างที่อาจารย์บอกนะครับจริงแล้วเราใส่ใจนะครับตั้งแต่การเตรียมดินเชื้อพันธุ์อะไรต่างๆเลยนะฮะตั้งแต่เริ่มต้นเลยการดูว่าตรงไหนมีซากอะไรที่จะเป็นแหล่งสะสมของเชื้อต่างๆก็จัดการไปซะให้เรียบร้อยนะครับรวมกระทั่งเมื่อกี้อะไรอีกขนาดเปลี่ยนมีดเช็ดทำความสะอาดให้มันสะอาดนะฮะเพื่อไม่ให้มันเกิดการปนเปื้อนนั่นเองครับผู้ชมครับถ้าเกิดเราดูแลแบบนี้แล้วนะครับผมว่าอนาคตนะครับเขาเรียกว่าเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยหอมทองของไทยนี่แหละมีโอกาสโกอินเตอร์ได้อย่างแน่นอนนั่นเองครับสำหรับวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากครับขอบคุณครับค่ะสวัสดีค่ะหากพูดถึง
งดอกกระเจียวหลายคนน่าจะรู้จักเป็นอย่างดีนะคะและถ้าพูดถึงปทุมมาน้อยคนนักที่จะรู้จักค่ะแต่ว่าชาวต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศเนเธอร์แลนด์นั้นเขารู้จักกันเป็นอย่างดีเลยนะคะจนได้รับขนานนามว่าทิวลิปแห่งสยามซึ่งประเทศไทยก็มีมูลค่าการส่งออกประมาณ 15-30 ล้านบาทต่อปีค่ะศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแพร่ก็เล็งเห็นถึงความสำคัญนี้นะคะจึงได้จัดงานเทคโนโลยีก้าวหน้าปทุมมาก้าวไกลเฉลิมพระเกียรติ80พรรษามหาองค์ราชินีขึ้นเป็นครั้งที่13เมื่อวันที่9สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะซึ่งได้รับเกียรติจากนายไพโรจน์สุวรรณจินดารองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรเป็นประธานเปิดงานค่ะโดยมีนายอุทัยนพคุณวงศ์ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่1เป็นผู้กล่าวรายงานภายในงานนี้นะคะมีกิจกรรมต่างๆมากมายเลยทีเดียวค่ะทั้งการจัดนิทรรศการเพื่อให้ความรู้แก่ผู้ที่มาร่วมงานรวมถึงการมอบใบรับรองแหล่งผลิตพืชแก่เกษตรกรและมอบต้นกล้ากาแฟอาราบิก้าแก่ตัวแทนเกษตรกรในโครงการจัดทำแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริจังหวัดแพร่ค่ะงานนี้นะคะนอกจากผู้เข้าร่วมงานจะได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านวิชาการเกี่ยวกับเรื่องปทุมมาแล้วยังได้รับความรู้ด้านวิชาการเกษตรต่างๆเพื่อนำไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์อีกด้วยล่ะค่ะคำถามประจำสัปดาห์นี้เราขอถามคุณผู้ชมว่าสารปลอดภัยที่ใช้ต้านทานโรคของกล้วยหอมทองคือโรคอะไร 1. โรคขั้ววีเน่า 2. โรคใบจุดถ้าทราบแล้วก็รีบส่งคำตอบมายังรายการก้าวไกลกับกรมวิชาการเกษตรกลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่สำนักงานเลขานุการกรมวิชาการเกษตรเขตจตุจักรกรุงเทพ10900สำหรับรายชื่อผู้โชคดีประจำวันที่29กรกฎาคม2555ที่ผ่านมาที่ถามว่าเทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยหมักระบบเติมอากาศแบบประหยัดนำไปใช้กับผลไม้ชนิดใดคำตอบก็คือมังคุดนั่นเองค่ะและนี่คือรายชื่อผู้โชคดี2ท่านที่ตอบถูกและได้รับการคัดเลือกจากทางรายการมีรายชื่อดังต่อไปนี้ค่ะสำหรับผู้โชคดี5ท่านที่ได้รับหนังสือกสิกรเป็นรางวัลปลอบใจท่านละ1เล่มมีรายชื่อดังต่อไปนี้ค่ะคุณผู้ชมครับปัจจุบันนี้ครับการผลิตกล้วยหอมทองปลอดสารพิษนั้นเป็นที่ต้องการของตลาดต่างประเทศมากเลยทีเดียวครับทำให้เกษตรกรนะครับจำเป็นอย่างยิ่งครับต้องงดใช้สารเคมีในการปลูกกล้วยหอมทองเราต้องดูแลนะครับตั้งแต่การเริ่มต้นของการปลูกจนถึงขั้นตอนของการเก็บเกี่ยวเลยทีเดียวครับไม่เว้นแต่ผู้ประกอบการนะครับที่ส่งออกกล้วยหอมทองไปยังต่างประเทศต้องงดใช้สารเคมีเช่นเดียวกันครับหรือว่าถ้าจำเป็นจะต้องใช้แล้วก็ต้องใช้ในปริมาณที่เหมาะสมนะครับก็ตรงตามมาตรฐานควบคุมของแต่ละประเทศนั่นเองซึ่งผลงานวิจัยของกลุ่มวิชาการเกษตรนะครับที่สามารถแก้ไขปัญหาโรคขั้วหวีเน่าในกล้วยหอมทองก็สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้นะครับนับว่าเป็นอีกทางเลือกหนึ่งให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวครับนี่แหละครับอนาคตของเกษตรกรไทยอยู่แค่เอื้อมแล้วครับสดใสแน่นอนครับก่อนจากกันในวันนี้ครับฝากไว้ด้วยก็แล้วกันครับ12สิงหาคมนะครับวันแม่แห่งชาติวันนี้คุณบอกรักแม่แล้วหรือยังนะครับขอให้คุณแม่ทั่วประเทศไทยนะครับมีสุขภาพแข็งแรงและมีความสุขมากๆครับสำหรับวันนี้ครับรายการก้าวไกลกรมวิชาการเกษตรลาไปก่อนครับสวัสดีครับดินน้ำแดดปุ๋ยพืชพันธัญญาหารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเราเลี้ยงคนไทยมานานแสนนการพึ่งพาตนเองโลกหมุนไปไม่เคยรอ